สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ยามว่างของเราเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่อยู่ใกล้ๆกรุงนะคะซึ่งก็มีอาหารอร่อยๆด้วยนั่นก็คือบางแสนนั่นเองจากนั้นนะก็จะไปแวะหาน้องแมวที่คาเฟ่ค่ะและเดินเตะชายทะเลในตอนเย็นนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะเรียบร้อยแล้วเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งนะกว่าจะมาถึงคือแบบว่านานมากเพราะว่าออกมาตั้งแต่เที่ยงใช่เนาะก็อยู่ที่ร้านโอล็อก33เป็นร้านที่ราคาคุ้มค่ากับอาหารที่ได้รับนะคะก็เดี๋ยวดีใช่เดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในร้านกันค่ะแล้วก็จอดรถตรงนี้นะตรงข้ามร้านเลยค่าจอดรถ20บาทนะคะแล้วก็ร้านอยู่กับอีกฝั่งนะถึงแล้วนะคะท่านโอ้ล็อก33ไปไปเลยยืนเป็นกาวเลยโอ้เหลือทีเดียวตอนนี้นะคะเราก็ได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ร้านแล้วนะคะคือวิวก็คือแบบติดทะเลเลยอยู่ตรงนี้นี้ก็คือจะเป็นทะเลแล้วก็จะเห็นเขาเป็นภูเขาเลยค่ะตรงนู้นก็จะเป็นเขา3จุดเนี่ยตอนนี้นะคะอาหารอย่างแรกที่เราสั่งก็มาแล้วนั่นก็คือปูผัดผงกะหรี่นะคะมาชิมกันเฮ้ยเนื้อเป็นเนื้อเลยนะขอกินหน่อยรสชาติปูก็โคตรปูอะโคตรปูเลยอะเป็นไงบ้างกินปูรู้มากเลยว่าเป็นปูกินแล้วแบบกรุบกรอบเด้งดึงก็เดี๋ยวเราไปต่อที่ถัดไปกันเลยค่ะไปเย้เย้แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่มะลิแคทคาเฟ่ค่ะแอนแคสสตูดิโอด้วยนั่นแหละเอาล่ะเข้าไปดูคาเฟ่น้องแมวน่ารักน่ารักกันเลยเขาบอกว่ามีแมวเยอะที่สุดในชลบุรีโอเคไปดูกันเลยไปค่ะThank you.
ะแบ่งออกเป็น2โซนนะก็คือ1เป็นโซนคาเฟ่นะคะสามารถมานั่งทานน้ำและขนมได้ที่นี่และ2นะคะเป็นโซนห้องน้องแมวใครที่อยากจะเข้าไปเล่นกับน้องแมวจะต้องออเดอร์น้ำหรือขนมคนละ150บาทนะคะและก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยจะต้องล้างมือทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนค่ะนั่งตรงไหนได้บ้างตรงพื้นเนี่ยแหละนั่งตรงพื้นได้ถ้าเธอตรงข้างหลังนั้นมันไม่ใช่กระจกหรอกคือมันสามารถเข้าไปได้อีกใช่ไหมใช่มันเข้าไปได้อีกโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันโอ้กว้างมากนี่นะคะอันนี้เป็นที่นั่งที่นั่งทั้งแมวเด็กแมวใหญ่แมวโตมีหมดเลยครบองค์ประกอบอบอ้วนหรือโกวันแต่งก็คือถ้าเกิดอยากให้น้องสนใจก็คือต้องซื้อไม้นะคะก็คือเช่า40บาทแล้วก็ซื้อ60เราก็เลยไม่ได้เอาไม้ไปเล่นกับน้องแมว แมวก็เลยไม่ค่อยจะสนใจแมวไม่สนเลยแต่น้องแมวน่ารักทุกตัวนะคะทุกคนใครที่เป็นสาวกน้องแมวเป็นทาสแมวนะก็แนะนำให้ลองมาที่คาเฟ่นี้ดูนะคะมาบางแสนทั้งทีแต่ยังไม่เห็นทะเลเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะเราก็เลยจะมาแวะเดินเล่นนะคะที่หาดวอนะพาตอนนี้ก็เวลาประมาณ5โมงนะคะพระอาทิตย์กำลังตกดินเลยหมึกหอมซาซิมิใช่ไหมเริ่มต้น250มีอะไรอีกอ่ะแซลมอนอ๋อเขาจะมีซูชิแซลมอนซาซิมิทูน่าซาซิมิกุ้งมังกร 1,000 บาทแบบถ้ากินแบบไอ้ซีฟู้ดอะรสชาติมันจะไม่ค่อยมีเท็กเจอร์ความเป็นซาชิมิเท่าไหร่ก็คือมันเป็นกลิ่นน้ำจิ้มน้ำจิ้มดับใช่เอาเป็นว่าถ้ากินกับโชยุอะมันจะมีความเหมือนกลิ่นเหมือนแซลมอนอะเออแต่ไม่มีเท็กเจอร์ของมันก็คือจะเหนียวหน่อยกรอบตอนนี้ก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเป็นปลาหมึกซาซิมิที่ไม่เคยกินมาก่อนแต่ว่าเราสามารถกินได้นะถึงแม้มันจะเป็นปลาหมึกที่ดิบๆสดๆเลยเนี่ยแต่ว่าก็ไม่มีความคราวนะคะก็ใครที่ไม่ชอบกินของดิบอ่ะก็กินได้นะมันไม่ได้มีกลิ่นคาวอะไรเลยแล้วก็เป็นร้านนี้นะคะนี่อยู่ตรงตลาดนะคะชื่อบ้านอุนิเห็นป่ะเห็นป้ายหรือเปล่ายำหอยนางรมนะคะอันเล็ก60ใหญ่100เฮ้ยเล็ก60กลาง100ใหญ่150นี่นะคะ60
นี่เป็นครั้งแรกการกินอันนี้นะเป็นครั้งแรกของเขาเหมือนกันไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงไม่อวยนะบอกเลยเนี่ยก็เป็นการกินครั้งแรกนะคะยำหอยนางรมโต้ยหนึ่งตอบครับไปกินข้าวยังไงไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นอะไรเลยมันนุ่มๆใช่มันเป็นนุ่มๆแล้วก็กัดแล้วก็จะเป็นเหมือนใช่ก่อนจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ใบกระถิ่นแล้วก็กระเทียมเจียวซึ่งเราว่าอร่อยนะก็โอเคนะโอเคไหมเราว่าโอเคเราก็ไม่เผ็ดเกินไปใช่เพราะเราสั่งไม่เผ็ดสั่งเปรี้ยวอ่ะใช่โอเคค่ะอันนี้ก็ราคา60บาทนะคะใครสนใจมาตามก็มาตามได้ที่ร้านตรงร้านเดียวกับกุ้งเต้นตรงข้างถนนเลยสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนสำหรับใครที่ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนนะก็แนะนำมาเที่ยวที่นี่เป็นทริป1วันนะคะก็คือมาเช้าเย็นกลับนะแต่ว่าเรามาตอนบ่ายใช่เรามาตอนบ่ายใช่ก็วันนี้ขอลากันไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะ